ค่ะสำหรับในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ Safety Index Future หลังจากที่เมื่อวานก็ปิดบวกไป 2.10 จุดสำหรับในส่วนของ S50Z11 แล้วก็มองว่าวันนี้ก็มีโอกาสที่จะเห็นการพักตัวลงมาตามทิศทางของตลาดต่างประเทศหลังจากที่เห็นดาวโจนส์เนี่ยร่วงลงไปกว่า 276.10 จุดแล้วก็ราคาน้ำมันดิบในเม็กซ์เนี่ย อ่อนค่าลงมาที่ระดับ 93.19 เหรียญต่อบาร์เรลโดยทั้งนี้ก็มีความวิตกเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินในยุโรปกลับเข้ามาเป็นแรงกดดันอีกครั้งหลังจากที่ในส่วนของบริษัทโบรกเกอร์สัญญาล่วงหน้าแห่งหนึ่งที่ลงทุนในจำนวนมากในตราสารหนี้ยุโรปเนี่ยได้ขอยื่นล้มละลายก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยก็เริ่มจะกลับมากังวลในเรื่องของผลกระทบเกี่ยวกับวิกฤตหนี้ในยูโรโซนในช่วงนี้ขณะที่ในส่วนของดอลลาร์สหรัฐเองที่ปรับตัวขึ้นหลังจากในส่วนของญี่ปุ่นเนี่ยได้เข้าแทรกแซงค่าเงินเยนเพื่อลดการแข่งค่าลงก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้มีแรงขายทำกำไรออกมาในส่วนของตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของสินค้าพวกก็ผ่านเมื่อวานนี้ก็ด้วยปัจจัยต่างๆก็น่าจะส่งผลให้ในส่วนของเซฟฟิฟตี้แล้วก็ในส่วนของS50Z11 มีโอกาสที่จะเปิดร่วงลงก่อนแต่ก็มองว่าในส่วนของปัจจัยในเรื่องของการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐเองหรือว่าเฟดแล้วก็ธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ที่นักลงทุนยังจับตาในเรื่องของสัญญาณที่จะส่งออกมาเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็อาจจะทำให้การปรับตัวลงยังอยู่ในกรอบที่จำกัดแล้วก็ยังเห็นต่างชาติเองเนี่ยยังคงซื้อสุทธิต่อเนื่องในส่วนของตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของSafety Index Futureดังนั้นเนี่ยจึงมองว่ามีโอกาสที่จะเห็นการดีดกลับได้เหมือนกันสำหรับในส่วนของ S50Z11 ในจังหวะที่ปรับตัวลงมาแต่ว่าไม่หลุดระดับ665จุดก็แนะนำเข้าไปรอเก็งกำไรรองในช่วงที่ร่วงลงมาบริเวณดังกล่าวสำหรับในส่วนของตัว Single Stock Future ก็ยังคงแนะนำตัวเดิมคือKBank Z11 หลังจากที่เมื่อวานราคาปรับตัวลดลงแต่ว่าถ้ามองในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ยังคงให้ค่าสัญญาณบวกแล้วก็ MACD ที่ยังยืนเหนือเส้น Zero Line ได้ต่อเนื่องก็มองว่ายังเป็นแรงหนุนต่อทิศทางการปรับขึ้นอยู่ขณะที่ในส่วนของธนาคารเองก็ยังมองแนวโน้มการเติบโตของผลประกอบการในปีหน้าค่อนข้างดีดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าถ้าหากยังไม่หลุดระดับ115บาทก็ยังแนะนำให้คงสถานะการเก็งกำไรรองต่อได้ส่วน IRPC Z11 มองว่าหลังจากที่ราคาพักตัวลงมาแต่ว่ายังปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นได้ต่อเนื่องแล้วก็วอลุ่มก็เบาบางลงดังนั้นเนี่ยจึงมองว่ามีโอกาสที่จะเห็นการฟื้นตัวได้อีกครั้งเหมือนกันถึงแม้ว่าวันนี้ในส่วนของบรรยากาศการลงทุนจากภายนอกจะเป็นแรงกดดันดังนั้นก็ยังให้ถือสถานะรองต่อได้ถ้าหากว่ายังไม่หลุดระดับ 3.80 บาทสำหรับในส่วนของ Gold Future Silver Future แล้วก็ Oil Future ก็มองว่าในส่วนของตัว Gold Future แล้วก็ Silver Future ยังน่าจะ เห็นการพักตัวของราคาต่อเนื่องโดยทั้งนี้ก็ได้รับแรงกดดันจากในส่วนของทิศทางราคาทองคำแล้วก็ราคาโลหะเงินในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงจากการที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเนี่ยพุ่งขึ้นโดยทั้งนี้ก็มีความวิตกเกี่ยวกับในส่วนของวิกฤตหนี้และธนาคารในยุโรปที่เข้ามาเป็นแรงหนุนต่อการปรับขึ้นของดอลลาร์สหรัฐรวมถึงการเข้าแทรกแซงของค่าเงินเยนของญี่ปุ่นเองก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเนี่ยพุ่งขึ้นค่อนข้างแรงแล้วก็ในส่วนของเยนเนี่ยร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ3เดือนโดยในช่วงเช้านี้สำหรับในส่วนของสปอตโกลก็ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 1719.07 เหรียญต่อออนขณะที่ในส่วนของสปอตซิลเวอร์ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 34.25 เหรียญต่อออนสำหรับในส่วนของการแข่งค่าของดอลลาร์สหรัฐเองก็อาจจะเป็นผลบวกต่อทิศทางของ
Gold Future แล้วก็ Silver Future บางส่วนเนื่องจากว่าทำให้ในส่วนของค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าลงโดยช่วงเช้านี้อยู่ที่ระดับ 30.80 บาทก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยจำกัดการอ่อนตัวลงระหว่างวันของGold Future แล้วก็ Silver Future ขณะที่ในส่วนของราคาน้ำเงินดิบ Brent เนี่ยยังค่อนข้างทรงตัวโดยเช้านี้ปรับตัวขึ้นมาประมาณ 0.99 เหรียญมาที่ระดับ 109.99 เหรียญต่อบาร์เรลโดยทั้งนี้ก็เทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์ของไทยเมื่อคืนนี้ดังนั้นสำหรับในส่วนของGold Future กลยุทธ์การลงทุนก็แนะนำว่าเนื่องจากมองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานเองเนี่ยยังมองว่าน่าจะยืนแกว่งตัวอยู่ในทิศทางขาขึ้นถึงแม้ว่าอาจจะเห็นการพักตัวลงมาก็น่าจะเป็นจังหวะให้เข้าไปเปิดสถานะลองถ้าหากว่าการอ่อนค่าลงมาเนี่ยยังไม่หลุดระดับ 25,000 บาทสำหรับ GFZ11 แล้วก็ GF10Z11 สำหรับในส่วนของตัว Silver Future แล้วก็แนะนำว่าให้ถือสถานะรองใน SVZ11 ต่อได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 1,020 บาทส่วน Oil Future หลังจากที่กลับมาเคลื่อนไหวในกรอบที่จำกัดซึ่งคาดว่าจะอยู่ในกรอบที่จำกัดในวันนี้หลังจากที่เห็นการปรับตัวต่อเนื่องมาปรับตัวร่วงลงต่อเนื่องมาในช่วงของปลายสัปดาห์ก่อนแล้วก็เมื่อวานนี้เองก็มองว่ายังให้คงสถานะช็อต BRX 11ต่อได้โดย อาจจะทยอยทำกำไรบางส่วนในช่วงที่ปรับตัวลงมาทดสอบบริเวณ 3,350 บาทโดยทั้งนี้ก็ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ 3,540 บาทสำหรับในส่วนของออปชันถ้ามองในส่วนของ Put Call Volumeที่พุ่งขึ้นมาค่อนข้างแรงเมื่อวานนี้มาอยู่ที่ระดับ 6.58 เท่าโดยมีในส่วนของ Put Call Open Trellis ที่ปรับตัวขึ้นเช่นกันมาที่ระดับ 1.47 เท่าและ Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Call Option ถึงแม้ว่าจะปรับตัวลดลงแต่ก็ยังต่ำกว่า Put Option ต่อเนื่องก็สะท้อนภาพรวมตลาดที่มีโอกาสที่จะเห็นการอ่อนค่าลงได้อีกครั้งในวันนี้โดยระหว่างวันก็อาจจะยังคงมีความผันผวนเนื่องจากว่ายังเห็นแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าในส่วนของเซฟตี้จะมีโอกาสอ่อนค่าลงไปทดสอบระดับ675ถึง680จุดในระหว่างวันแต่ก็มองว่าน่าจะมีการดีกลับในช่วงที่ปรับตัวทดสอบบริเวณดังกล่าวดังนั้นเนี่ยก็ยังแนะนำให้คงสถานะช็อตพุทในสัญญาเดือนธันวาที่ราคา7630จุดต่อไปได้เพื่อเราทำกำไรเมื่อเซ็ต50ปรับตัวขึ้นไปยืนเหนือระดับ700จุดและสำหรับในส่วนของรองพุทก็ยังให้คงสถานะต่อไปโดยอาจจะปิดในส่วนของสถานะรอง SR 0Z11 ที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงออกไปก่อนปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์